สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยตอนจบของหนัง Netflix เรื่อง The Call เมื่อไม่นานนี้นะครับเราเพิ่งจะได้ดูผลงานของพัคชินเยนะฮะจาก Alive คนเป็นฝ่านรกซอมบี้กันไปเองนะฮะเรียกว่าตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยไม่ทันอะไรก็มีเรื่องใหม่ให้เราได้ดูกันอีกแล้วนะฮะจะบอกว่ากำลังท็อปฟอร์มใน Netflix ก็ว่าได้นะน้องผักเราเนี่ยซีรีส์เก่าๆนี้ก็ลงกันพึบแถมยังเป็นหนังแนวสยองขวัญระทึกขวัญอีกเรื่องด้วยนะครับมาติดๆกันแบบนี้นางสงสัยจะรับงานสยองขวัญรัวๆหรือเปล่านะติดใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ The Call เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องย่อมีอยู่ว่าเมื่อซอยอนหญิงสาววัย28ปีเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่กำลังป่วยอยู่ในชนบทอันห่างไกลและได้เช่าบ้านพักที่หลังหนึ่งนะฮะเธอได้ค้นเจอโทรศัพท์เก่าเครื่องนึงตกอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านแล้วจู่ๆก็มีคนโทรมาขอความช่วยเหลือเธอมีชื่อว่ายองซุกแต่คุยไปคุยมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นการโทรผิดนะครับยองซุกจึงวางไปวางสายไปไม่นานเนี่ยซอยอนก็ได้มารู้ทีหลังว่าสายที่โทรเข้าจากยองซุกเนี่ยคือสายที่โทรมาจากอดีตครับซึ่งยองซุกเนี่ยเคยอยู่ที่บ้านแห่งนี้เมื่อ20ปีก่อนครับเชี่ยคนในอดีตโทรมาว่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้ใน Netflix นะครับทีนี้มารีวิวก่อนแล้วกันนะครับดูจบรู้สึกยังไงนะครับก่อนดูเนี่ยผมไม่ได้อ่านเรื่องย่อหรือดูตัวอย่างใดๆมาก่อนทั้งสิ้นเลยนะฮะก่อนจะดูหนังเนี่ยแอบได้ยินข่าวว่าจะมีหนังเรื่องใหม่ของน้องผักมาลง Netflix แค่นั้นก็ดูเลยนะฮะปรากฏว่าเฮ้ยแม่งเด็ดว่ะเป็นหนังเกาหลีอีกเรื่องนึงนะที่ได้ใจคนชมอย่างผมไปได้ไม่ยากครับแม่งดีนะชอบมากเลยนะคุณภาพฉายในโรงสบายเลยครับเรื่องนี้ใครชอบน้องผักแล้วก็ชอบแนวสยองขวัญเนี่ยไม่ต้องลองดูสักหน่อยนะครับไม่ผิดหวังนะผมว่านะทีนี้พูดถึงเนื้อเรื่องเนื้อหากันก่อนนะครับเอาจริงๆเนี่ยพล็อตแบบนี้ก็ไม่ได้สดใหม่อะไรนะมีหนังแนวนี้เยอะแล้วนะครับใครอ่านเรื่องย่อดูก็อาจจะเฉยๆหรือไม่ได้สนใจแต่ที่เด็ดจริงๆเนี่ยก็คือการเดินเรื่องนี่แหละครับแล้วก็บทหนังนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นทีเด็ดของหนังเรื่องนี้เลยตัวเรื่องเนี่ยสำหรับผมนะสามารถทำให้เราติดตามไปกับหนังได้แบบ 100% เต็มเลยครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยเรียกได้ว่าเล่าดีและไหลลื่นมากไล่ตั้งแต่การวางปริศนาว่านางเอกเป็นใครทำอะไรมายังไงทำไมถึงมาชนบทมาอยู่ที่บ้านพักแห่งนี้เปิดมาก็สงสัยแล้วนะครับยังไม่พอใส่เรื่องโทรศัพท์ที่ได้คุยกับคนในบ้านที่เธออยู่ในอดีตเข้ามาอีกทีนี้ก็ยิ่งอยากรู้แล้วครับว่าคนปลายสายเนี่ยคือใครยองซุกเนี่ยเป็นใครทำอะไรอยู่ที่บ้านหลังนี้ในอดีตนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนางหายไปไหนหนังก็จะค่อยๆใส่มาแล้วก็เล่าเปิดเผยปมทีละนิดทีละนิดจนไปสู่ปัญหาใหญ่แล้วครับซึ่งแรกๆเนี่ยเหมือนจะแค่คุยกันนะครับทำความรู้จักกันยองซุกอยากรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงซอยอนก็จะเล่าให้ฟังนะครับแต่หลังๆเนี่ยอย่างเดือดนะครับพอเริ่มรู้จักตัวตนกันก็เริ่มพีคเลยยอนซุกช่วยซอยอนนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงอดีตให้ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเรื่องที่พ่อเนี่ยตายนะครับเจออุบัติเหตุไฟไหม้แล้วอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องตายก็ไปช่วยไม่ให้ไฟไหม้นะครับแล้วซอยอนก็ช่วยยอนซุกบ้างนะครับไปค้นหาข่าวเคอร์เก่าๆว่ายอนซุกเนี่ยเป็นใครเจออะไรมาเนี่ยก็ช่วยให้ยอนซุกรอดอุ้ยอดีตเปลี่ยนปัจจุบันเปลี่ยนเรื่องราวพลิกไปพลิกมาครับแล้วหลังๆเนี่ยยอนซุกแม่งงอนซอยอนไม่ค่อยรับโทรศัพท์กลับไปเป็นมีชีวิตดีอะไรอย่างงู้นอย่างงี้แล้วทั้งคู่เนี่ยต้องการมาเป็นศัตรูห้ำหั่นกันแบบเชื้อเฉือนดราม่าคารมเฉยเลยนะฮะโอ้โหผมแอบดูตัวอย่างแล้วมันก็ไม่ได้สปอยนะที่ผมคุยไปในตอนนี้บวกกับผมว่านะครับระหว่างทางช่วงแรกเนี่ยที่เป็นอะไรที่เล่าไปแล้วเนี่ยมันดูให้อารมณ์ลึกลับแล้วก็ให้อารมณ์แบบระทึกขวัญครับตื่นเต้นชิเป๋งอะตอนนางเอกมาบ้านมาใหม่ๆเนี่ยอารมณ์คล้ายๆหนังผีญี่ปุ่นเลยนะเล่นกับความเงียบของบรรยากาศมุมกล้องถ่ายนิ่งๆถ่ายวิวรอบๆให้เราได้เห็นนะครับมีสลับซีนตุ้งแฉ่เสียงดงเสียงดังเข้ามาให้คนเนี่ยรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไอ้ห่าเราก็ระแวงนะครับว่ามันจะใส่เสียงอะไรให้ตกใจมั้ยตกใจมาเป็นพักๆผมยิ่งใส่หูฟังดูด้วยเรียกได้ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยจังหวะดำเนินเรื่องเนี่ยของหนังเนี่ยไม่มีเวลาให้คิดอย่างอื่นเลยนะฮะถึงผมได้ดีเลยทีเดียวเกาหลีนี่เก่งมากนะหยิบพล็อตแบบไหนมาเล่นนี่ก็ทำได้เด่นตลอดนะครับเพราะว่าเขาเก่งเรื่องวางบทนี่แหละครับส่วนในเรื่องนักแสดงล่ะอันนี้ยิ่งชอบเลยนะครับพัคชินเยนะฮะแสดงดีอยู่แล้วนะจากหนังเกาหลีที่เราได้ดูหลายๆเรื่องหรือซีรีส์ที่เคยติดตามมา
ในเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดก็จะมีเรื่องซีนอารมณ์นะครับการใส่อารมณ์มาในจังหวะฉากดราม่าฉากเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นศักยภาพของนางเยอะขึ้นนะจากหนังจากซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยแบบในเรื่องนี้ได้โชว์แบบเต็มๆเลยนะครับซีนเล่นยากๆเยอะอีกคนที่ชอบแบบพลิกๆเลยก็คือจอนยองซอนะครับที่รับบทเป็นยองซุกนางคนนี้นี่แหละครับแย่งซีนน้องผักไปได้แบบเต็มๆเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยก็ดูสวยดีนะแต่พอดูๆไปเนี่ยบทบาทจริงๆของนางก็จะเริ่มออกนะครับซึ่งนางเนี่ยโดนแม่เลี้ยงที่เป็นหมอผีเนี่ยจับทรมานนะทำให้นิสัยของนางเนี่ยเป็นคนแบบเก็บกดเป็นคนแบบว่าต่อต้านสังคมอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบจิตๆหน่อยนะครับแล้วนางแสดงออกมาในทางสีหน้าแววตานี่โหโรคจิตจริงๆนะเราก็เชื่อไปกับนางนะครับว่านางเป็นโรคจิตนะเหตุผลส่งให้นางเป็นฆาตกรได้ดีจริงๆทำให้คนดูเนี่ยสามารถเกลียดตัวตนของนางในหนังได้แบบไม่ยากนะครับแล้วต้องเล่นคู่กับพัคชินเยด้วยโอ้ยเข้ากันแบบเคมีนี่แบบได้เลยครับนางเอกกับตัวโกงอะไรอย่างนี้นะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเด่นมากนะในหนังเรื่องนี้จริงๆก็จะมีเด่นแค่2คนนะครับแต่ก็ชอบหมดนะเรียกได้ว่าสรุปเลยว่าผมก็ชอบนะเป็นหนังเกาหลีที่ดีมากๆนะในแนวนี้นะครับหนังเกาหลีเนี่ยหนังผีหรืออะไรต่างๆหรือหนังสยองขวัญเนี่ยก็ทำได้ดีหมดจริงๆอ่ะดูทีไรก็ไม่เคยผิดหวังนะครับผมว่าถือว่ามันดีมากๆนะครับผมชอบการเดินเรื่องนี่แหละที่ทำให้มันเพลินตลอดอ่ะดูเพลินเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบหนังแบบไม่ได้มีอะไรสดใหม่แต่ดูไปดูมาเนี่ยก็ค่อนข้างจับทางยากเหมือนกันว่าหนังมันจะจบยังไงนะมีพลิกมาพลิกไปเออเราก็คิดว่านางเอกเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไปสู้กับตัวโกงที่อยู่ในอดีตได้ยังไงแม่งถือไพ่เหนือกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอดีตมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อะไรอย่างงี้เนาะผมชอบการแก้อดีตแล้วในปัจจุบันเปลี่ยนอะเหตุการณ์สภาพแวดล้อมรอบๆของนางเอกเนี่ยโอ้ยได้เห็น CG กันแบบเท่ๆนะฮะเปลี่ยนแบบเห็นเลยอะอย่างแจ่มนะถ้าให้คะแนนนะผมให้ไปเลย9เต็ม10ครับเข้มดีเชื่อเฉือนคารมแล้วก็เชื่อเฉือนมันสมองใช้ความคิดกันแบบสนุกดีนะฮะหายไปไหน1คะแนนนะมีเพียงอย่างเดียวที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบในหนังเรื่องนี้นะและรู้สึกว่ามันเป็นรอยด่างเล็กๆสำหรับผมนะเป็นเรื่องการตัดสินใจของตัวละครบางตัวนะครับอย่าเรียกว่าตัวละครโง่นะให้เกียรติเขาหน่อย ต้องบอกว่าตัวละครแม่งเซอร์ไปนิดนะครับบางฉากเนี่ยจะรู้สึกว่าหงุดหงิดกับตัวละครนะฮะหนังแนวเนี้ยมักจะเป็นแบบนี้แหละจะมีตัวละครความคิดเซ่อๆแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวละครให้แบบว่าเชื่อดให้แบบว่าตายอะไรอย่างงี้นะฮะเอาง่ายๆเลยฆาตกรเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนนึงนะมันมีเวลาหนีหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมีจังหวะที่แบบน่าจะพอแบบเอาตัวรอดได้แต่แบบก็โดนให้เขาฟัดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันขัดใจอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะให้กันกี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับส่วนตอนจบหลายๆคนคงงงนะผมจะขอพูดในความเข้าใจของผมนะครับคือต้องบอกว่าแบบนี้นะครับจริงๆหนังเรื่องนี้กำลังจะจบแบบสวยแฮปปี้แล้วนะครับจบที่แม่ของซอยอนในอดีตผักย้อนซุกตกจากชั้น2ตายนะฮะแล้วก็ช่วยให้นางเอกแล้วก็ตัวเองเนี่ยรอดใช่ไหมแม่ของซอยอนเนี่ยตกก็จริงแต่ไม่ตายนะครับเราจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยแม่ของซอยอนที่หลุมฝังศพที่มาตามนางเอกเนี่ยมีบาดแผลที่โดนฟันแล้วก็เกิดจากมีดของตัวโกงด้วยนะครับใช่ไหมล่ะมันก็บ่งบอกให้เราเห็นว่าแม่ของนางเนี่ยเคยสู้กับเจ้าย้อนซุกจริงๆครับก็เหมือนจะจบแล้วก็เดินกำลังจะเดินกลับกันนะเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ครับแต่เอ็นเครดิตเนี่ยระหว่างที่ซอยอนเดินกลับกับแม่เนี่ยแม่ของซอยอนตัวกระพริบครับผึบผับผึบผับแล้วก็กำลังจะหายไปครับหลายๆคนก็งงใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับสำหรับผมนะเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยย้อนซุกในอดีตแม่งไม่ตายครับตกลงไปจากชั้น2แล้วดันฟื้นขึ้นมาครับฟื้นขึ้นมาแล้วทำยังไงฟื้นขึ้นมาแล้วฆ่าแม่ซอยอนซ้ำครับนะอาจจะใช้มีดเนี่ยกระหน่ำแทงซ้ำทำให้แม่ของซอยอนเนี่ยตายในอดีตปัจจุบันก็เลยหายไปครับแล้วฉากที่เราเห็นฉากสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะได้เห็นนางเอกซอยอนโดนจับไว้ที่เก้าอี้ใช่ไหมโดนคุมผ้าเนี่ยหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าในอดีตหลังจากย้อนซุกฟื้นขึ้นมาแล้วฆ่าแม่ซอยอนย้อนซุกจับนางเอกซอยอนเนี่ยทรมานตั้งแต่เด็กมาจนยันโตครับนั่นหมายความว่าที่เราเห็นนางเอกโดนจับมัดไว้ที่เก้าอี้เนี่ยนั่นคือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับนางเอกโดนจับตั้งแต่เด็กไว้ยันโตครับเหมือนประมาณว่ายอนซุกเนี่ยเรียนแบบที่เขาเนี่ยโดนแม่เลี้ยงหมอผีเนี่ยจับไว้อยู่ที่บ้านนะครับทำคล้ายๆกันน่ะโอ้น่าสงสารมากเลยกลายเป็นแบบจบแบบจิตๆแบดเอ็นไปซะอย่างนั้นนะครับไม่รู้มีใครฟังผมเข้าใจไหมน่าสงสารชิบหายนะนางเอกหลังจาก
แม่โดนฆ่าก็คงโดนจับทรมานไว้ตั้งแต่เด็กยันโตเลยจริงๆเนี่ยผมชอบจบแบบแฮปปี้มากกว่านะกำลังจะจบสวยแล้วแม่งดันมาจบแบบแบดเอนด์แบบนี้ก็เหมือนขัดใจคนนะฮะแต่ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อว่าอยากให้หนังจบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับที่สงสัยคือผมยังไม่เคลียร์อยู่หนึ่งประเด็นนะครับมันเป็นคำพูดของยอนซุกในอนาคตอะที่โทรไปบอกยอนซุกในอดีตเนี่ยถึงเรื่องของแม่ของนางเอกกำลังจะไปบ้านพร้อมตำรวจนี่แหละมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้อีกครั้งนะครับพอยต์อยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้ยอนซุกในอดีตจับโทรศัพท์ไว้ให้มั่นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะไรเงี้ยจะมีโอกาสพลิกก็เลยอยากรู้ครับสรุปแล้วเนี่ยโทรศัพท์คืออะไรกันแน่ครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถโทรไปในอดีตได้อย่างเดียวหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นครับสามารถทำให้คนไม่ตายหรือว่าอะไรยังไงอ่ะเพราะยอนซุกตกจากชั้น2เนี่ยก็น่าจะตายแล้วดันตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจับโทรศัพท์ไหมนะตอนที่ตกลงไปเนี่ยเหมือนจะไม่ได้จับอ่ะหนังมันก็เลยไม่เฉลยครับกลายเป็นเรื่องราวอีรุงตุงนางดูแบบแปลกๆนะถ้าคิดแบบลึกๆอะนะแต่ถ้าคิดแบบตื้นๆก็คือยอนซุกตกชั้น2ไม่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาฆ่าแม่นางเอกแล้วก็จับนางเอกไว้แค่นั้นเองนะจะง่ายกว่านะแต่ถ้าคิดลึกไปก็อาจจะงงๆนะเพื่อนๆล่ะวิเคราะห์กันยังไงหรือยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะผมวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็จบแล้วนะสำหรับรีวิวคุยกันหนังเรื่องนี้นะครับก่อนจะลาจากกันไปเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่สนับสนุนโดเนทเข้ามาเป็นกำลังใจครับผมคลิปนี้นะครับมีคุณวันนิสาชัยเอียดนะฮะสนับสนุนเข้ามา10บาทครับและก็คุณพาดทวัตรัศมีอมรทันนะครับสนับสนุนเข้ามา50บาทเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับรีวิวคุยสปอยคลิปหน้าถ้ามีหนังเรื่องไรน่าคุยก็จะเอามาให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิมครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆ